สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวดห้องเพลงนักห้องสายเพื่อค้นหานักห้องที่จะมาห้องเพลงครูกับฟ้าทวีพรในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหักเอื้อยอีหลีในรอบสิงห์ชนะเลิศกับข้าพเจ้าข่าวลีเพชรดารารับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ชมที่เคารพการประกวดในครั้งนี้ก็แม่นอีกหนึ่งกิจกรรมของทางค่ายเพลงทีเคสาวลาวที่ต้องการสร้างนักห้องน้องใหม่เข้ามาประดับในวงการพร้อมทางเฮ็ดเวียกร่วมกับนักห้องขับเซินที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานเพลงให้มีความหลากหลายในซองทีเคสาวลาวของพวกเขานั่นเองและสำหรับฟ้าทวีพรเองก็เป็นอีกหนึ่งในศิลปินที่มีหลากหลายความสามารถเอิ้นได้ว่าเป็นนักห้องที่มีเอกลักษณ์มีน้ำเสียงที่ใสจากทางแขวงสวรรณเขตเจ้าของหลากหลายผลงานเพลงที่หลายคนรู้จักกันดีบัวจะเป็นผลงานเพลงเลือกไผ่ใจกระเจ็บแฟนบอสัดเจนเมาแล้วให้และอีกหลากหลายบทเพลงที่สร้างสรรค์ให้ทุกคนได้รู้จักน้ำกันนั่นเองและในมื้อนี้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะต้องยืนหนึ่งมาห่วมห้องเพลงฟิชเชอริ่งกับฟ้าทวีพรซึ่งว่ามีผู้เข้าฮอบสิ่งสนเลิศมาทั้งหมด5น้องด้วยกันและก่อนที่พวกเขาจะไปพบกับผู้แข่งขันในผู้ชมิดของในมื้อนี้เขาจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับทางคณะกรรมการของพวกเขากันก่อนและสำหรับทางคณะกรรมการของพวกเขาในมื้อนี้ท่านทำอิฐได้แก่ท่านทวีศักดิ์ธรรมวงศ์สาหัวหน้าค่ายเพลงทีเคสาวลาวก็ให้เกียรติเข้าร่วมและสำหรับท่านที่สองได้แก่ท่านบุญมณีพรหมสารหัวหน้าสโมสรบานเตะรวมศิลปินและทั้งเป็นศิลปินทางค่ายเพลงทีเคสาวลาวก็ให้เกียรติเข้าร่วมเช่นเดียวกันและสำหรับท่านที่สามได้แก่ท่านคำล้อห่อเหินจากศิลปินทางค่ายเพลงทีเคสาวลาวก็ให้เกียรติเข้าร่วมเช่นเดียวกันบอกได้เลยว่าทางคณะกรรมการของพวกเขาเมื่อนี้นักใจยังแน่นอนเพราะว่าทั้งห้าน้องที่ได้ผ่านเข้ารอบสิงห์ชนะเลิศในมื้อนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีน้ำเสียงและมีหลากหลายความสามารถและสำหรับกติกาของการให้คะแนนของพวกเขาในมื้อนี้ทางคณะกรรมการซึ่งจะให้ด้วยน้ำเสียงอยู่ที่3คะแนนและลีลาท่าทางอีก15คะแนนและบุคลิกภาพตามความเหมาะสมอีก15คะแนนซึ่งรวมแล้วมี50คะแนนด้วยกันต้องบอกเลยว่าน้องๆแต่ละท่านก็น่าจะตั้งอกตั้งใจและมีความเกี่ยมพร้อมมาแต่บ้านอย่างแน่นอนและในตอนนี้ข้าพเจ้าคิดว่าทุกคนก็น่าจะพร้อมกันแล้วที่จะไปพบกับทั้ง5หมายเลขของการแข่งขันในมื้อนี้และหมายเลขจะมีได้แก่เท่าคำกิ่งเข้าไปฮอบสมคำเสียงนั้นกันเลยเจ้าสบายดีข้าพเจ้าเองมีชื่อว่าคำกิ่งแก้วบุญแพงมาจากบ้านนาควายเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์อายุ18ปีซึ่งในตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนมัธยมตอนปลายของชั้นม.7ซึ่งในมื้อนี้จะมาประกวดในบทเพลงที่มีชื่อว่าถอดปักถอดใจของไอ้ต้นคุณสุนาเคนซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับชมและรับฟังได้หลายเหยียบหัวใจของอายจมดินน้องมาลืมสิ้นกินอายของสายคนจนที่เปลี่ยนแปลงไปน้องนั้นคงมีเหตุผลคงเพราะหน้ามนต้องการคนรวยล่อลายไอ้คนนั้นเขาคงสำคัญกับน้องหั่งเงินทองน้องจึงให้ความสำคัญส่วนตัวไอ้นี้เป็นเพียงแมงมีแมงวันคนบ่สำคัญน้องนั้นมาตัดเงื่อนงันตัวอายเหมือนเหตุแบบนี้คือคนเลือดเย็นหรือน้องคงเห็นอายคือสีเมนของกายเข้ามาถอดปักอกสีบ่ให้หายใจข้าอายให้ตายอยู่ต่อไปอายคงสีตายทั้งเป็นหัว
ใจของอายอยู่ในห้องไอซียูจะตายหรืออยู่มีเพียงแต่ลมหายใจอยากกอดนวลนางขอเป็นเพียงครั้งสุดท้ายก่อนที่อายจากไปสวยมาทอดปักหัวใจได้บว่าอายเหมือนที่เฮ็ดแบบนี้คือคนเลือดเย็นหรือน้องคงเห็นอายคือสิแม่นของตายเข้ามาถอดปักอกสิบ่ให้หายใจข้าอายให้ตายอยู่ต่อไปอายคงสิตายทั้งหัวใจของอายอยู่ในห้องไอซียูจะตายหรืออยู่มีเพียงแต่ลมหายใจอยากกอดนวลนางขอเป็นเพียงครั้งสุดท้ายก่อนที่อายจากไปสวยมาทอดปักหัวใจได้บ ชาวท่านผู้ชมที่เคารพและที่ผ่านไปนั่นก็คือหมายเลขทะเบียนของผู้เข้าแข่งขันของพวกเขาในครั้งนี้ก็คือเท่าคำกิกซึ่งเพิ่นมาในงานผลงานเพลงทอดปักทอดใจของไอ้ต้นคูนสุนาเคนเอิ้นได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่มีน้ำเสียงมวนกันดีๆและสำหรับตอนนี้จะให้ทุกท่านไปพบกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลขที่2ได้แก่เท่าสายสมอนซึ่งจะเป็นในใดนั้นเฮาไปรับชมรับเสียงพร้อมๆกันเลยก่อนอื่นก็สบายดีทางคณะกรรมการทั้ง4ทานน้องเองซื้อเท้าสายสมอนอ่อหลวงเสนาปัจจุบันอยู่บ้านผลปะเป้ากำลังศึกษาที่โรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติมีอายุ19ปีซึ่งจะมาห้องเพลงย่างกายไอก็มีแหงของไอบอมจะเป็นแนวใดก็ให้ประธานแขกเชิญรับชมและรับฟังได้ก็มีแหงได้เห็นเศร้าแรงอายก็ดีใจได้กินน้ำหอมลอยลงมาสบตาน้อยเดียวก็อิ่มใจสิเอาอย่างหลายขี้หายอย่างเฮาเขาลูกผู้ดีลาสีผ่องใสเขาลูกสาวให้สาวนานาสาวเจ้ายังให้เกียรติส่งยิ้มมาทักทายว่าจะถามข่าวข่าวขอบใจน้องสาวที่ให้ความหวังอย่างสวนทางเพียงข้างเก็บผ
้าไปฝันทุกวันคืนนอนบ่อยากตื่นสุขใจในฝันอยากฝืนความจริงย่านเจ็บเลขในบัญชีมีห่างกันเฮามีหลักพันเข้ามันหลักล้านขอบใจคนงามเจ้ายังบ่เหมือความจริงไกลเกินแต่อายบ่หวานหากเจ้าบ่แค่สายตาคนอื่นอยากยื่นมือมาคบหากันอ้ายขอยืนยันบ่มีผิดหวานทางเพียงข้างเก็บภาพไปฝันทุกวันคืนนอนบ่อยากตื่นสุขใจในฝันอยากฝืนความจริงย่านเจ็บเลขในบัญชีมีห่างกันเฮามีหลักพันเข้ามันหลักล้านขอบใจคนงามเจ้ายังบ่เมอความจริงไกลเกินแต่อายบ่หวานหากเจ้าบ่แค่สายตาคนอื่นอยากยื่นมือมาคบหากันอายขอยืนยันบ่มีผิดหวังหากเจ้าบอกแค่สายตาคนอื่นลองยื่นมือมาคบหากันขอการันตีบ่มีผิดหวท่านผู้ชมที่เคารพและที่ผ่านไปนั่นก็คือหมายเลข2ได้แก่เท้าสายสมอนซึ่งมาในผลงานเพลงยางกายอ้ายก็ไม่แห้งของนุ่มบอมเอิ้นว่าฟีลลิ่งมาเต็มกันอีหลีสําหรับหมายเลขนี้คิดว่าน่าจะนักอกนักใจให้ทางคณะกรรมการของพวกเฮากันเลยและสําหรับตอนนี้สําหรับหมายเลขที่3ก็พร้อมกันแล้วและหมายเลขต่อไปได้แก่หมายเลข3เท้าหมูน้อยเฮาไปรับชมรับเสียบพร้อมกันเลยสบายดีข้าพเจ้ามีชื่อว่าหมูน้อยสาภักดีตอนนี้อายุได้17ปีเฮียนยงเฮียนศิลปะแห่งชาติมื้อนี้สิมาฮ้องเพลงลืมอ้ายสาระของอ้ายพงษ์สวรรค์ไสยวงศ์เป็นจังได๋ขอให้ทุกท่านรับชมมาฟังได้บอกเฟซบอกลายอายทิมสาราบ่ต้องมาหัวสาบ่ต้องมาสนใจลืมอายสาแล้วหาเอาแฟนใหม่คนจนหักทิ้งจังอายลืมมันซะเด้ออายว่าบ่ต้องสนใจอย่ามาใหญ่ดีต่อให้
หักหลายกว่านี้มันก็บ่มีคุณค่าเจ็บเท่าใดกันใจยิ้มทั้งน้ำตาอายบ่เป็นยังน้องลาแค่มาบอกลาแล้วอายสิไปตาใจเจ็บตั้งแต่เมื่อนี้อายหูโตดีถึงอายหักน้องเบิดอายยากจนมนมองสิบังแยงน้องได้ท้อได้อายยอมเลียกทางน้องไปอวยพรให้น้องโชคดีบอกเฟซบอกไลน์อายทิมสาลาหากมีคนใหม่เข้ามาขอให้น้องพบคนดีล่ำรวยเงินทองคงเบิ่งแย่งน้องได้ดีส่วนอายผู้ชายคนนี้สิขอฮักเจ้าจนตายตาใจเทพตั้งแต่เมื่อนี้อายหูโตดีถึงอายหักน้องเบิดใจยากจนมนมองสิบังแยงน้องได้ท้อได้อายยอมเลียกทางน้องไปอวยพรให้น้องโชคดีบอกเฟซบอกไลน์อายทิมสาลาหากมีคนใหม่เข้ามาขอให้น้องพบคนดีล่ำรวยเงินทองคงเบิ่งแย่งน้องได้ดีส่วนอายผู้ชายคนนี้ที่จำฮักเจ้าจนตายส่วนอายผู้ชายคนนี้สิขอฮักเจ้าจนตายชาวท่านผู้ชมที่เคารพและที่ผ่านไปนั่นก็คือหมายเลข3เท่าหมู่น้อยซึ่งมาในผลงานเพลงลืมอ้ายสลาของอ้ายพงษ์สวรรค์อ้ายใหญ่ของพวกเขาอยู่ที่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะก็ถือว่าเพิ่นได้เอาบทเพลงนี้มากับห้องเอิ้นเดวานิมสูสีทั้งอ้ายใหญ่เพิ่นเลยเนาะเอาละสำหรับตอนนี้เขาจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอีกหมายเลขต่อไปนั่นก็คือหมายเลข4นั่นก็คือเท่าไม่พิมพ์วันมณีซึ่งตอนนี้เพิ่นพร้อมกันแล้วไปครับส้มครับเสียพร้อมกันเลยเจ้าสบายดีครับพระเจ้าเองมิซือว่าเท่าไม่พิมพ์วันมณีอายุ19ปีมาจากบ้านสีไข่นครลมเวียงจันทน์เพลงที่ข้าพระเจ้าจะนำมาประกวดห้องในมณีมิซือว่าคิดฮอดแฟนเก่าเป็นเพลงของไอแบงฮันนี่มิวสิกซึ่งจะเป็นจังใดนั้นครับส้มพร้อมกันไปเลยขอขอบใจตั้งแต่วันเจ้ามีผู้ใหม่ใจอ้ายสิขาดตั้งแต่วันที่เจ้าทิ่มอ้ายหัวใจหวั่นไหวคนอยากไปสิเฮ็ดจังใดดีสิเอาหยังมามัดกะบ่ได้อ้ายหมดสิทธิ์ของใจของเจ้าแม่นบ่ตั้งแต่วันอ้ายเสียน้ำตากับเจ้าโนลา
ตั้งแต่มืออายเบิดปัญญาสิดึงเจ้าไว้เหตุจังใดเจ้ากะบ่หวนมาถึงเวลาที่เจ้าสิไปจำเป็นต้องได้ลีให้อยู่ข้างกำแพงบ่มีปัญญาสิดึงเจ้าไว้หัวใจเจ้าอยู่น้ำเขาคนเป็นแฟนเก่ามือนี้มันเบิดเวลาหัวใจอายนั้นกอดเจ้าแต่หัวใจเจ้านั้นกอดภายมันเจ็บเกือบตายน้ำตาสิไหลย้ำคิดหอเจ้าดีดีสำใดก็บ่ได้ใจของเจ้าคนที่เป็นแฟนเก่าสู้เขาบ่ได้ดอกนาจะยอมปล่อยมือเจ้าไปเพราะอายมันเบิดปัญญาถึงอายหักเจ้าสำฟ้าก็ฮู้ว่าดาวมีไว้เบิ่งปัญญาสิดึงเจ้าไว้หัวใจเจ้าอยู่น้ำเขาคนเป็นแฟนเก่ามือนี้มันเบิดเวลาหัวใจอายนั้นกอดเจ้าแต่หัวใจเจ้านั้นกอดภายมันเจ็บเกือบตายปัญญาสิดึงเจ้าไว้หัวใจเจ้าอยู่น้ำเขาคนเป็นแฟนเก่ามือนี้มันเบิดเวลาหัวใจอายนั้นกอดเจ้าแต่หัวใจเจ้านั้นกอดภายมันเจ็บเกือบตายน้ำตาสิไหลย้ำคิดหอเจ้าเด ขอบคุณเจ้าท่านผู้ชมที่ผ่านไปนั่นก็คือหมายเลข4ได้แก่เท่าไม่พิมพ์วันมณีซึ่งมาในผลงานเพลงคิดฮอดแฟนเก่าของหนุ่มแบงค์ฮันนี่มิวสิกนอนดังทีคณะกรรมการเพิ่นก็บอกว่าเลยว่าเออมวนกันต้นสภาพนอนหนุ่มแบงค์ต้องทำใจแล้วล่ะนะโอเคบ่าวหนูหัวมวนและตอนนี้เดินทางมาถึงหมายเลขสุดท้ายของการแข่งขันของพวกเขาในมือแล้วก็คือหมายเลข5ได้แก่เท่าวิวลูกคึงซึ่งจะมาในผลงานเพลงใดนั้นเฮาไปติดตามรับชมรับเสียงพร้อมกันเลยสวัสดีข้าพเจ้าซื้อวิวอายุ20ปีบทเพลงที่นำมาประกวดก็คือเพลงบาดสนาเกือบแตกของอ้ายก้องไสยวงศ์จากเหยียบที่ตุ่มมาเปลี่ยนไปใส่คู่ใหม่ทั้งที่คู่เก่าก็ใส่มาทุกวันเหมือนเศษดินหมดความสำคัญเกือบเก่าคู่นั้นบ่มีคุณค่า
ซื้อมาราคาต่ำต่ำแต่เหยียบจำมานานหลายปีจนหัวใจเกือบเก่าคู่นี้ขาดบ่มีที่จะรักษาบาดสนาต่อยต่ำถือเขาเหยียบย่ำแบบนี้เหลื่อยมาได้คู่ใหม่ที่มีราคาทิ่มใส่กระตาเป็นยาทำใจเกือบเก่าเน่าเหงแงนข้อบางอ่างคืนกินน้ำตาเห็นคู่ใหม่ที่เจ้าใส่มาอายหมดปัญญาหักษาเอาไว้เก่าขาดองโดดเป็นเดี๋ยวเห็นส่วนเกือบก็ยังตกใจก็ต้องทำดักขาเท่าใดแต่ทำหัวใจเดือดไอไว้บ่เกือบแต่คู่นี้บ่มียังสู้เขาใดจึงอยากขอน้องให้เก็บไปอ่อยไปได้บ่เป็นประโยคสุดท้ายก็น้องจะกลายเป็นของคนนั้นน้องสวยจุดเกือบทิ้งได้บ่คือคำขอน้องครั้งสุดท้ายเจ้าใส่มาอายหมดปัญญาหักษาเอาไว้ก้าวขาดองโดดเป็นเดี๋ยวเห็นส่วนเกือบก็ยังตกใจบ่ต้องทำดักขาเท่าใดแต่ทำหัวใจเดืออายไว้บ่อยากจะถามสี่ห้องหัวใจเหลือห้องสุดท้ายให้อายดื้อบ่ชาวทางผู้ชมที่เคารพและที่ผ่านไปนั่นก็คือหมายเลข5เท่าวิวลูกเคิงซึ่งมาในผลงานเพลงวาสนาเกือบแตะของไอ้ก้องสยวงเอได้ว่าเป็นหมายเลขสุดท้ายกันแล้วและท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านผ่านทางออนไลน์ Facebook Fanpage Live ในณปัจจุบันนี้ก็อย่าลืมร่วมสมหอมเสียพร้อมกับการกดไลค์กดแชร์นํากันได้และร่วมเสียหมายเลขใดท่านมักหมายเลขใดก็อย่าลืมโหวตกันเข้ามาได้เลยในตอนนี้และในตอนนี้ก็ถือว่าทั้ง5หมายเลขของพวกเขาได้ประกวดเป็นจริงห้อยกันแล้วก็อยู่ที่ทางคณะกรรมการที่กําลังควบรวมคะแนนว่าผู้ใดจะได้เป็นแซมเพียง1เดียวเท่านั้นในมื้อนี้และตอนนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าขั้นเวลาให้ท่านผู้ชมไปรับชมกับการแสดงจากศิลปินรุ่นเอื้อยรุ่นอ้ายที่จะมาร่วมแสดงให้ท่านผู้ชมได้รับชมนํากันในมื้อนี้และสําหรับคนตะบิดของพวกเราก็คือเอื้อยใหญ่ของทางค่าย TK สาวลาวของพวกเรานั่นก็คือสาวโอนินาเอื้อยได้ว่าเป็นอีก1ศิลปินหลากหลายความสามารถหลากหลายเสียงเพลงหรือว่าเจ้าของสายาเฮ็ดได้ให้เป็นเคยเฮ็ดได้ให้เป็นไพ่ที่มียอดวิวหลากหลายกันเลยซึ่งในมื้อนี้เพิ่นจะมาร่วมห้องในบทเพลงที่มีชื่อว่าสาวทรงคาดถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมพร้อมเสียงกันเลยไอ้ดีแดงว่าจังไง
ียวก็อายหน้าหักปานนั้นถึงใจแค่ใครสิบ่หลงหน้าทั้งดังคงลมหักตั้งแต่หลายเห็นน้องบ่แม่นคงงามหน้าตาก็พอสมีเป็นไปได้อยู่ตีกันน้องสิโคควงแขนน้องบ่แม่นตัวเลือกอยากเป็นคนของหัวใจอายว่าจะใหญ่สนใจลองคบกันบอกให้หน้าก็ดีส่วนบักสีผูกความอีพ่อหับได้อยู่บ่เป็นเคยเศร้าให้สาวนาสามารถไปเบิ่ง MV ได้หรือว่าท่านที่มันยังบ่ได้เบิ่งเนาะสามารถเบิ่ง MV ได้สิไปสาสงฆ์ติดตามอยู่ตามติดตามในช่อง YouTube ของ TK สาวลาวกันเลยเจ้าท่านผู้ชมและที่พาไปนั่นก็คือศิลปินฮับเซินหรือว่าศิลปินเอ้ยใหญ่ของพวกเขาทางค่ายเพลง TK สาวลาวเอ้ยเดี๋ยวมีหลากหลายผลงานเพลงดังที่ข้าพเจ้าได้บอกไปนั่นแหละก็สามารถติดตามผลงานของเพิ่นเพิ่มเติมได้อยู่ทางช่อง YouTube Channel ของทาง TK สาวลาวของพวกเขาที่เพิ่นจะมีหลากหลายผลงานเพลงออกมาในไวๆนี้และพร้อมเดียวกันนี้พวกเขาก็ยังมีอีกศิลปินจากเอ้ยเดี๋ยวเป็นน้องน้อยสาวเสียงใสดาวประกายแสงซึ่งมีเป็นเจ้าของหลากหลายเสียงเพลงเช่นเดียวกันและในมื้อนี้เพิ่นจะมาร่วมแสดงในบทเพลงที่มีชื่อว่ามักแบบใดซึ่งเราพร้อมกันแล้วไปรับชมรับเสียพร้อมกันเลยเอาบ้านบ้านหลายอันก็บอกคือหมู่ก็เลยอยากถามให้หูสาวเป็นไอสาวไตแบบใดสิได้ไปเข้าฟิตเนสเฮ็ดคือคนยุคใหม่อยากเข้าไปอยู่ในใจของไอเดี๋ยวนี้ก็ยังสงสัยว่าเจ้ามักตุ้ยเลือกใจมากแบบที่ยังน้อยน้อยหรือแบบทั่วไปเอาหรือว่ามักดำดังคมนุ่มใหญ่น้องจึงสิได้ดาใส่ให้มันลงตัวบอกว่าสิน้ำทางใส่หรือว่าสิน้ำทางหัวหมดทั้งตัวแต่หัวจะทอดไปติดหัวใจของน้องมันก็ยังแดดดินอยากกินกินยามดินคือมักผีผู้เป็นตุ๊กตาตาหน้าล้นหรือว่าเป็น
ดทั้งตัวแต่หัวฉันหอดไปติดหัวใจของน้องมันก็ยังแดดินอย่ากินกินอย่ามินคือบางผีพัวมื้อนี้สิยอม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 ให้อายมาติวอยากหิวอยากไปใส่มาใส่เป็นตุ๊กตาหน้าล้นหรือว่าเป็นดอกไม้มอบหัวใจให้อายเป็นเจ้าของมื้อนี้สิยอม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 ให้อายมาติวอยากหิวอยากไปใส่มาใส่หัวใจให้อายเป็นเจ้าของสวัสดีชื่อดาวประกายแสงเด้อเพลงที่จบไปก็คือเพลงมักแบบแหละเนาะซึ่งเป็นเพลงของดาวเองเมื่อนี้ดาวก็รู้สึกดีใจหลายที่ได้มาร่วมงานประกวดเนาะขอให้ทุกคนโชคดีเด้อขอบใจเจ้าท่านผู้ชมและที่พาไปนั่นก็คือดาวประกายแสงเอื้อเนื้อบาเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มาแห่งในทางค่ายทีเคสาวลาวของพวกเราในปัจจุบันนี้ก็เป็นสาวน้อยที่เสียงใสและน่าฮักเอื้อเนื้อบาเป็นตาจับตาจับใจและก็สามารถติดตามในผลงานของเพื่อนได้ในทางค่ายเพลงทีเคสาวลาวของพวกเราได้เช่นกันและในตอนนี้จะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งศิลปินน้องใหม่ซึ่งเอื้อเนื้อบาเป็นน้องใหม่หน้าตาเจ้าสู้กับหนุ่มสาย PDL ซึ่งเพิ่นจะมาในผลงานเพลงเลือกที่จะฮักถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมรับเสียงพร้อมกันเลยคนดีๆยังมีตั้งหลายคนยังอดทนฮักคนที่บ่มีใจยังมีตั้งอีกหลายอยากตัดใจออกไปจากเจ้าคอยยังดีบ่พอกับเจ้าหรือยังเอาใจเจ้าบ่ได้เจ้าก็เลยต้องจากไปจากไกลบ่หวนคืนภาพเหตุการณ์ทรมานหัวใจเหลือเกินเส้นทางเคยยังเคยเดินมันเกินจะทนอีหลีใจเกือบขาดตายน้ำตาไหลเห็นภาพเหล่านี้ทุกลมหายใจที่มีมันยังมีแต่เจ้าเสมอทุกวันนี้บ่มีเจ้านั้นเคียงบ่ได้ยินเสียงของเจ้าที่เอ่ยมาเจ้าไปกับคนที่เขาดีกว่าอยากให้หัวเลือกที่จะหักเจ้ายังดีบ่พอกับเจ้าหรือยังเอาใจเจ้าบ่ได้เจ้าก็เลยต้องจากไปจากไกลบ่หวนคืนทุกภาพเหตุการณ์ทรมาน
กินสิ้นทางเคยยังเคยเดินมันเกินจะทนอีหลีใจเกือบขาดตายน้ำตาไหลเห็นภาพเหล่านี้ทุกลมหายใจที่มีมันยังมีแต่เจ้าเสมอจงรับผู้ไว้เด้อเลือกที่จะหาผลงานที่ผ่านจบไปบางทีดูมันก็เป็นผลงานเพลงใหม่ของสายเองเนาะชื่อว่าเพลงเลือกที่จะหักเนาะจังใดก็ฝากให้ทุกคนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นแห่งใจให้กับนักร้องใหม่เนาะแล้วก็ต่อไปนี้ก็ขออวยพรใส่ให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนให้เป็นนักร้องดังสมใจของตัวเองเนาะขอขอบใจเจ้าท่านผู้ชมและที่พาไปนั่นก็คือศิลปินเอื้อนวานุ่มหน้าตาดีเสียงดีกันเลยกับหนุ่มสาย PDL กับผลงานเพลงเลือกที่จะหักเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงใหม่ของทางค่าย TK สาราของพวกเราก็สามารถไปห่วมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกับผลงานของหนุ่มคนนี้ได้และสำหรับมื้อนี้ยังมีอีกหนึ่งศิลปินเอื้อนเดอร์บาร์บ่แม่นศิลปินธรรมดาเพิ่นเป็นทั้งนักแสดงตัวน้อยนะฮะหลากหลายความสามารถนั่นก็คือนางเอกจากฮูบเงานางฟ้ากับไฟลอยของพวกเขาแต่ว่าในมื้อนี้เพิ่นจะมาในนามเป็นนักร้องนั่นก็คือน้องต้าธิดาทิพย์ซึ่งเพิ่นจะมาในผลงานเพลงสนสั้นสาวนาซึ่งเราพร้อมกันแล้วไปรับชมพร้อมเสียพร้อมกันเลยเป็นคนกระจอกว่าออกโดยกงกำเนิดเกิดมากลางป่ากลางดงเรียกพ่อบ่สูงทำนาเลี้ยงลูกจนโตเป็นคนแถมไปแอบหาผู้เบาให้โซเฮาก็หูโตว่าเฮามันจนก็แอบหักเจ้านั้นมาตั้งดนเจ้าเป็นคนน่าหักเหลือเกินอยากจะสวนเจ้ามาโลกาดำนาอยากจะสวนเจ้ามาจับป่ากลางน้องอยากจะสวนเจ้ามาตกแห่ใส่มองน้ำหอยน้ำห้องก็ใสเย็นดีเป็นลูกสาวนาดินฟ้าให้มาเท่านี้ได้เท่าที่มีคนป่ากลางน้องอยากจะสวนเจ้ามาตกแห่ใส่มองน้ำหอยน้ำห้องก็ใสเย็นดีเป็นลูกสาวนาดินฟ้าให้มาเท่านี้ได้เท่าที่มีคนดีจงเข้าใจครอบครัวน้อยๆที่แสนอบอุ่นหลายยอมรับมันไปภูมิใจกับชีวิตอยู่สันสันสาวนาอยากจะสวนเจ้ามาโลกาดำนา
ลูกสาวนาดีฟ้าให้มาเท่านี้ได้เท่าที่มีคนดีจงเข้าใจครอบครัวน้อยๆที่แสนอบอุ่นหลายยอมรับมันไปภูมิใจกับสิวินพอน้องเป็นลูกสาวนาเราท่านผู้ชมและนี่ก็เป็นศิลปินที่ได้รับเชิญมาในงานของพวกเขาในมื้อนี้เอื้อได้ว่าพิเศษกันได้ดีและสำหรับน้องน้อยน้องต้าธิดาทิพย์ของพวกเขานี้ต้องบอกว่าแต่ก่อนเพิ่นก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ว่ามีหลากหลายความสามารถว่าจะเป็นผลงานการแสดงรูปเงาต่างๆเนาะและว่าตอนนี้เพิ่นก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินยังเต็มโตกันแล้วในผลงานเพลงขอให้โชคดีและสนสั้นชาวนาก็สามารถติดตามกับเพิ่นได้กับผลงานเพลงหลากหลายอย่างกันเลยอยู่ทางทีเคสาวลาวของพวกเขาที่กำลังมาฮ้อนแหงในปัจจุบันนี้กับน้องต้าธิดาทิพย์ของพวกเขาเนาะเจ้าท่านผู้ชมและมาครั้งนี้ก็ถือว่าฮอดเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วที่พวกเขาจะมาประกาศผลว่าผู้ใดจะเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ห้องเพลงคู่กับฟ้าทวีพรและก็มีผลงานเพลงร่วมกับทางค่ายเพลง TK สาวลาวของพวกเขาซึ่งว่าตอนนี้จะเป็นไผจะแม่นหมายเลขที่ทานเซียอยู่ในใจกันหรือบ่เฮาไปรับชมการประกาศของทานทาวิศักดิ์ธรรมวงศาซึ่งว่าจะเป็นหัวหน้าทางค่ายเพลงที่เคียสาลาของพวกเขามาประกาศผลในตอนนี้ก็เป็นก้อยหลายๆก่อนที่เฮาจะไปประกาศผลทางทีมงานที่เคียสาลาของพวกเขาก็ต้องขอขอบใจกับ5หมายเลขที่เขาร่วมประกวดในการห้องเพลงจนก้าวเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศในมื้อนี้ทุกคนแม่นเฮ็ดได้ดีและทุกคนแม่นสามารถเป็นนักห้องได้แต่การประกวดในเทื่อนี้แม่นคัดเอาเพียงแต่หนึ่งเดียวเพื่อจะมาห้องเพลงคู่กับน้องฟ้าทาวิพรในผลงานเพลงหักเอื้อยอีหลีซึ่งพวกเราได้มีสามมาตรฐานด้วยกันในการตัดสินนั่นก็คือเสียงห้องลีลาท่าทางและก็ความเหมาะสมนั่นเองและผลสรุปของการให้คะแนนจากกรรมการทั้งหมดผู้ที่ได้ชนะเลิศและได้เป็นนักห้องเพลงครูกับน้องฟ้าทวิพรในผลงานเพลงฮักเอ้ยอีหลีได้แก่หมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลข02น้องไซสมอนนั่นเองเนาะขอแสดงความยินดีและก็ขอต้อนรับในการเฮ็ดเพลงร่วมกับค่ายเพลง TK สาวลาวได้อ่างสวนทางเพียงข้างเก็บภาพไปฝันทุกวันคืนนอนบ่อยากตื่นสุขใจในฝันเจ้าและพวกเราขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เป็นแซมและได้ถูกคัดเลือกเป็นผู้ที่จะได้เห็นห้องเพลงคู่ฟีเจอริงกับสาวฟ้าทวีพรเอเดวาเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ทางคณะกรรมการกับพวกเรานักใจกันเลยแต่ทั้งนี้พวกเราก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยและมาครั้งนี้รายการประกวดห้องเพลงของพวกเราเพื่อค้นหานักร้องสายที่จะมาห่วมห้องเพลงคู่กับฟ้าทวีพรก็แม่นได้หมดเวลาลงแล้วมื้อนี้ข้าพเจ้าข่าวดีเพชรดาราพร้อมด้วยทีมงานทางทีเคสาวลาวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดีหากเจ้าบ่แค่สายตาคนอื่นอยากยื่นมือมาคบหากันอ้ายขอยืนยันบ่มีผิดหวัง